สวัสดีครับทีเอ็มครับพอดีได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่ในช่วงโควิดนะครับเงินก็ผิดแต่ว่าซื้อไปเรื่อยนะครับช่วงนี้อย่ามาแกะกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะมีหลายตัวหลายอย่างเลยครับมีอันนี้คือเซนดิ้งลงไปวางไข่แล้วดูใกล้ๆกันเดี๋ยวนะเรามีไฟฉายด้วยนะครับนี่โคตรสว่างเลยกระฉายไล่ผีนะครับซื้อได้ก็บอกละ 3,900 เขาเขียนมาอย่างนั้นไปฉายไล่ผีโอเคไปทิปพอยต์เรานะครับอันนี้เป็นกบยักษ์นะครับสินสอดแพงกว่าตัวนี้อีกนะครับอันตัวนี้นี่อันนี้คือเผือกนะครับเดี๋ยวพาไปชมน้องใกล้ๆเดี๋ยวสุดท้ายก่อนอันนั้นคืออึ่งเผือกนะครับส่วนอันนี้ลองเปิดกันเลยก็เขาจะห่อแล้วก็แพ็คมาแบบนี้นะครับแต่ว่าแกะไปแล้วรอบหนึ่งคือได้กลิ่นแต่กลิ่นมันเป็นกลิ่นของจิ้งหรีดนะครับเขาก็จะให้ผมเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นการให้ความชื้นเนาะนี่ของจิ้งหรีดนะครับซื้อมาเป็นอาหารของตัวนี้อีกทีนึงอันนี้คือเดี๋ยวขออ่านชื่อก่อนนะGiant African Bullfrog นะครับกบยักษ์นั่นเองหน้าตามันก็จะนี่ฮะนี่เห็นตัวไหมจากฟาร์มสีบนชูเหมือนเดิมนะครับส่วนอันนี้เป็นอาหารจิ้งหรีดก็แพ็คมาแบบนี้ก็จะมีอันนี้ปกข้างๆนิดนึงเนาะถ้าผมแกะเป็นรอบหนึ่งก็คือจะลองแกะรีวิวชื่อผมนะครับวางแล้วก็ถักกล่องนะครับขายต่อนะครับโยน2ตัวนะครับขนาดนิ้วครึ่งสินสอดจะอยู่ที่ลืมราคาประมาณ600กว่าบาทหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ดูราคานี่นะก็แพ็คมาแค่นี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยเข้าไปในโอเคทำพิธีปล่อยกันให้มันอยู่ครับให้มันอยู่ครับให้เขาอยู่กับกบเผือกนะครับไอ้อึ่งเผือกไม่รู้ว่าเขาจะกินกันไหมนะผมก็ไม่รู้นะถ้าเขากินถ้าเขากัดกันนี่ตายนะเราจะปล่อยเขาไปก่อนแล้วก็ค่อยถามทางฟาร์มเอานะครับว่าสามารถเลี้ยงร่วมกันได้ไหมนะเดี๋ยวดูพาดูอันนี้นะนี่คืออึ่งเผือกนะสินสอดเหยียบหมื่นครับสินสอดแพงมากอย่างนี้ไปเลยจ้ะอุ้ย sorry ไปแล้วนี่ก็เก็บไว้เขาใส่เลยอีกตัวหนึ่งหัวใจเย็นอันนี้คืออะไรเนี่ยเราจะให้จิ้งหรีดเขาเลยนะว้าวๆครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะครับที่ปล่อยใบนั้นเป็นตัวผู้นะแล้วก็ตัวนี้ตัวเมียมันท้องมันจะหิวหิวอ่ะอันนี้เป็นหัวอันนี้คือตัวเมียตัวเมียนี่จะใหญ่ๆกว่าตุ้ยตุ้ยฝั่งนิดนึงครับจะเย็นกว่าจะไปแย่งที่อยู่กันนะนี่โอ้โหกระโดดนี้เลยเหรอตัวใหญ่ออกเผือกชีวิตไม่
โอ้ยมันไม่นิ่งเลยมันดื้ออย่างนี้ผมจะเก็บไว้บันทึกภาพสัก5-10นาทีนะครับโอเคเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ชมมันตีลังกาไปนะครับเต็มที่ขออ่านคุ้มกันแป๊บนึงขออ่านคุ้มกันเลี้ยงแป๊บนึงหลังจากที่ปล่อยไปแล้วเอาโอเคในระหว่างนี้เราก็ทำงานไปด้วยนะครับดูมันนะหาที่สิงสถิตไม่ได้มันก็เหมือนมันไม่ชอบเดี๋ยวขอจับหน่อยได้ไหมอยากอยู่แบบนี้วะเฮ้ยใจเย็นน้องเอาหรือว่าหาที่หลบไม่ดูนะที่หลบแอนการู้แล้วนะฮะเขาหาที่หลบเดี๋ยวทีนี้ก็ไปสร้างที่หลบให้เขาแป๊บหนึ่งนะครับเขายังอยู่ไม่นิ่งโอ้ยมันก็เอาไปสร้างความเย็นเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวดูเขากระโดดรถเต้นไปนะฮะคู่มืออยู่ไหนนี่ต่อปล่อยจิ้งหรีดแล้วนะครับจิ้งหรีดขนาดนี้เลยเหรอทั้งหมดในตู้นี้นะครับก็แต่งเมียได้คนหนึ่งถ้าดูไปแล้วคือแต่งเมียได้คนหนึ่งครับเราอันนี้แกะชิ้นหลีนนะแต่การส่งชิ้นหลีนเขาก็คือใช้เทปแบบนี้มาพอหรือเปล่าไม่นิ่งเพราะว่าเขาไม่ได้กินอาหารมาระหว่างผมส่งมา2วันเราจะให้ว้าวให้อาหารเขานิดหน่อยนะครับนี่คืออาหารเขานะครับโอเคเราปล่อยแค่นั้นพอเยอะอยู่นะแต่ก็ใหญ่ละรุ่นกลางๆโอเคเราจะเอาอันนี้ไปเลี้ยงเป็นพายกับสิบโอ้มันกินแล้วไหมเจ้ามันหิวนี่เองก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะทิ้งมันไว้สัก10นาที11นาที10นาที11นาทีแล้วก็ย่างๆมันทำงานละกินดุโอเคครับ
นี่แม่บอกว่าอะไรไม่ต้องใส่หรอไม่ต้องเทเดี๋ยวเหม็นมันตีไม่ได้เทก็แค่ด่านี่เองก็พอเอาออกเฮ้ยมันเจาะรูอ่ะมันไม่ได้ไปไข่วะดูมึงทำรูเข้าไปเลยจิ้งหรีดไข่นะครับหรือเลยอันนี้เป็นสดิ้งหรือเปล่ามั่วมือใหม่หักเลี้ยงนะครับโควิดเป็นเหตุไม่เจตนาโอ้มันกำลังขุดไปไข่แต่ข้อมูลถ้ามันลองก็คือมันไข่แต่จริงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองดู